การเดินทางหาคำตอบเกี่ยวกับ Clean Energy หรือพลังงานสะอาดของพวกเขาทั้ง4ได้สำเร็จลุล่วงลงแล้วแน่นอนว่าก่อนเดินทางพวกเขามีข้อกังวลใจต่อโรงไฟฟ้าและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและก็ยังมีคำถามมากมายต่อมาตรการดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้กระบวนการต่างๆของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแต่หลังจากที่พวกเขาได้ออกเดินทางไปเห็นกับตาได้พูดคุยได้สัมผัสกับโรงไฟฟ้าและชุมชนด้วยตัวเองคำถามในใจและข้อกังวลใจต่างๆก็ได้ถูกคลี่คลายลงแล้วด้วยคำตอบที่มีประมวลหลักการปฏิบัติหรือ COP ที่เป็นกุญแจสำคัญครับสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการสวัสดียังเป็นทางการค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปพี่นุ่นพี่นิวนะครับก็เราทุกคนก็ไปโครงการของกกพ.มาผมขอเล่าของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนลงพื้นที่ผมก็พอรู้อยู่แล้วว่ากกพ.เป็นผู้กำกับให้โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมี COP ซึ่ง COP เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือประมวลหลักการปฏิบัติเป็นกฎเป็นกติกาที่โรงไฟฟ้าต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนผมลงพื้นที่มา2ที่ที่แรกก็คือเกาะจิกจังหวัดจันทบุรีเป็นเกาะหนึ่งในเมืองไทยที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์แบบเต็มพื้นที่ใน COP กำหนดไว้เลยว่าก่อนที่โรงไฟฟ้าจะมาตั้งในชุมชนให้ทำการถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนว่าอยากได้โรงไฟฟ้าแบบไหนมาช่วยแก้ปัญหาอะไรชาวเกาะจิกเขาก็มาประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นโรงไฟฟ้าก็ปฏิบัติตาม COP ทุกวันนี้ชาวเกาะจิกก็แฮปปี้มีไฟใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นเกือบ 100% ละของที่เกาะก็หมายความว่าคนที่เกาะจิกเนี่ยสามารถใช้พลังงานสะอาดไม่ใช่แค่ไฟฟ้าในบ้านเรือนแต่ว่าไฟฟ้าในเรือที่เขาออกไปหาปลาเขาก็สามารถเอาแบตเตอรี่มาแล้วก็มาชาร์จที่ศูนย์กลางแล้วก็นำแบตเตอรี่ออกไปใช้เพื่อหาปลาเพื่อหาปลาหมึกนี่คือที่แรกครับแต่พี่บอกมี2ที่แต่ว่าผมข้ามไปที่คนอื่นก่อน ของน้องก่อนได้ไหมที่แม่แตงค่ะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เขามีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพพลังงานก๊าซชีวภาพเนี่ยจะได้มาต้องเกิดจากการหมักแต่พืชที่ใช้นะคะที่โรงไฟฟ้าที่เนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นไปตามข้อกำกับของกกพ. COP เหมือนกันโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่นี่นะคะเขาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทั้งการรับซื้อพืชพลังงานแล้วก็พืชหลังเก็บเกี่ยวจากเกษตรกรในชุมชนค่ะที่เคยเผาทิ้งไม่เกิดรายได้นะคะมาหมักเป็นก๊าซเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะเมื่อเกษตรกรเอามาขายให้โรงไฟฟ้านะคะชาวบ้านก็มีรายได้มากขึ้นและที่สำคัญก็เป็นการช่วยลดการเผาและช่วยลดปัญหาหมอกควันหรือว่า PM 2.5 แต่ที่น่าสนใจนะก็คือว่าในกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเนี่ยเขาจะได้ผลพลอยได้เป็นน้ำหมักแล้วก็สารปรับปรุงดินค่ะโรงไฟฟ้านะคะก็จะแจกหรือว่าจำหน่ายให้กับชุมชนในราคาถูกซึ่งนี่นะคะก็คือข้อปฏิบัติตาม COP ที่กกพ.กำกับในประเด็นของการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนเป็นไงล่ะความภูมิใจของคนเชียงใหม่เรามีแบบโครงการที่สุดยอดเลยครับดีไหมมันเหมือนการจัดการขยะระดับหนึ่งเลยนะคล้ายๆกับของผมเหมือนกันนะผมไปดูพลังงานจากขยะอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมแน่นอนว่าเขามีขยะเยอะแยะมากมายผมไปดูที่โรงไฟฟ้า SRF ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองครับคือตอนแรกผมก็ไม่เชื่อมกันว่าขยะอุตสาหกรรมจะสามารถมาทำเป็นพลังงานได้และถ้าทำได้จริงผมก็เชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบต่อชุมชนแต่ปรากฏว่าเวลาที่ผมลงไปพื้นที่แล้วเนี่ยผมได้เห็นเลยว่าถ้าโรงไฟฟ้า SIF ที่มีมาตรฐานการจัดการที่ถูกต้องแล้วก็มี COP ถูกควบคุมโดยกกพ.แล้วเนี่ยจะไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนเลยแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ด้วยแล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนด้วยคือเขาเอาขยะครับรับมาจากรอบๆนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็นำมาอาจเป็นก้อนและนำไปเผาซึ่งผมก็คิดว่าถ้านำไปเผาในโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีควันยังไงก็ต้องมีมลพิษแต่ปรากฏว่าไม่มีครับและกลายเป็นพลังงานสะอาดได้นอกจากนั้นชุมชนและบุคคลทั่วไปยังได้รับประโยชน์จากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมโดยใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานและการจัดการขยะครับซึ่งนี่คือหนึ่งใน COP ที่กกพ.ได้กำกับให้ผู้ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนมาถึงพี่ท็อปบ้างครับครับพี่พี่เพิ่งไปเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยไปที่นครศรีธรรมราชพี่ไปดูเรื่องเกี่ยวกับพลังงานชีวมวลครับครับคือว่าที่ชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะเหมือนกับทางใต้นะก็จะเห็นว่าปลูกยางกันเยอะ
เวลาที่ต้นยางไม่สามารถที่จะให้น้ำยางได้ก็จะถูกโค่นแล้วก็แน่นอนว่าง่ายที่สุดคือเหมือนกับจุดไม่ขีดก้านเดียวแล้วก็เผาไปก็เหมือนกับพี่นุ่นที่เผาพวกข้าวโพดใช่ไหมแต่คราวนี้ไม่ได้มีวิธีการจัดการแบบนั้นเนาะพอเวลาที่โค่นมาเรียบร้อยหรือว่าตัดมาเนี่ยนะครับเขาเอาไปกองไว้แล้วก็จะเอาไปขายก็ขายกลับมาที่โรงไฟฟ้าเนี่ยแหละเพื่อที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสามารถสร้างรายได้ได้รวมถึงการเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในชุมชนอีกด้วยพี่ประทับใจอย่างนึงเนาะคือว่าคนทำงานในโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่จำเป็นเลยอ่ะที่จะต้องไปทำงานในเมืองเวลาที่เขา เรียนจบตรงสายสามารถจะทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านได้เมื่อโรงไฟฟ้าแล้วก็ชุมชนต่างมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยกันจึงเกิดขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของกกพ.ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของโรงไฟฟ้าคนหนึ่งพูดถึงพลังงานสะอาดไปหมดแล้วผมอ่ะจะพูดถึงพลังงานสะอาดโครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อที่พี่เห็นในรูปที่พี่บอกว่าอันนั้นแหละครับอันนั้นคือยิ่งใหญ่จริงๆครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับก่อนสร้างโครงการผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม COP ทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและทำวิจัยศึกษาข้อดีข้อเสียของโครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำซึ่งเมื่อโครงการอยู่ในระยะดำเนินการผู้ประกอบการก็ยังปฏิบัติตาม COP ตามแนวปฏิบัติป้องกันการเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าทุกวันนี้โครงการกลายเป็นที่พึ่งของชุมชนเพราะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงที่เขื่อนหาปลาได้มากกว่าเดิมเพราะปลาใช้แผงโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำเป็นที่อยู่ผมว่าทั้ง4อันที่เราไปเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานสะอาดที่มันจะดีขึ้นในประเทศเราครับไม่เพียงคลายความสงสัยและความกังวลใจลงเท่านั้นพวกเขายังมีความมั่นใจและอุ่นใจมากขึ้นเมื่อได้รู้แล้วว่ากกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้างผู้ใช้พลังงานอย่างแท้จริงขอบคุณกกพ.มากๆนะครับผมรู้สึกว่าทุกที่ที่เราไปได้รับประโยชน์จาก COP ที่กกพ.กำกับทุกที่เลยครับเอาจริงๆนะนุ่นว่าการที่เพราะว่ามี COP นี่แหละทำให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกแบบอุ่นใจและสามารถที่จะอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างแบบไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นคือตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าเราโชคดีเนาะที่พวกเราได้มีพลังงานสะอาดให้พวกเราได้พึ่งพาสุดท้ายผมรู้สึกดีใจนะที่ได้รู้จักกับกกพ.ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะพลังงานสะอาดคือเรื่องสำคัญด้วยเหตุนี้กกพ.จึงมุ่งมั่นและตั้งใจต่อยอดภารกิจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตบางอ้อ The Journeyการเดินทางหาคำตอบของพวกเขาทำให้เราได้เห็นว่าพลังงานสำคัญต่อทุกชีวิตในทุกพื้นที่และยังมีพลังงานสะอาดชนิดอื่นๆที่เป็นพลังงานทางเลือกรอให้เราได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายใต้การกำกับดูแลของกกพ.